ุดบอกคุณผู้ชมก่อนเลยครับพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆหนูๆนะฮะ,ะกระทรวงศึกษาธีการประกาศเมื่อสักครู่เลื่อนเปิดเทอมนะครับ4จังหวัดสีแดงเข้มครับกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีเดิมเนี่ยเปิด1มิถุนายนให้เลื่อนเป็น14มิถุนายนส่วนจังหวัดอื่นๆสีแดงกับสีส้มเนี่ยสามารถเปิดหมิถุนายนได้แต่ ต้องทําเรื่องไปที่กระทรวงสาธารณาสุขให้กระทรวงเข้าไปตรวจสอบในโรงเรียนจะต้องผ่านอย่างน้อย44ข้อนะฮะคือไล่เลียงไม่ไหวเขาใช้ชื่อว่าเป็นกฎไทยสต็อปโควิด plus ของกระทรวงสาธารณาสุข่44ข้อถ้าผ่านส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจําจังหวัดเข้าไปตรวจอีกรอบผ่านรอบนี้เปิดได้1มิถุนายนอแปลว่าจังหวัดสีแดงสีส้มเนี่ย จะไม่เปิด1มิถุนาก็ได้ใช่ฮะเลื่อนเป็น14มิถุนายนก็ได้แต่ถ้าอยากจะเปิดต้องทำตามเงื่อนไขที่บอกแต่แดงเข้มอายัมอีกทีนะคะ4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ14มิถุนายนอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะครับก็เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด1 9นั่นเองไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังเราหน้าจอแล้วเครียดเลยหรือเปล่านะคะก็สู้ๆกันนะคะช่วงนี้